สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับมารับพเนียดนะครับให้กับอาจารย์รวยนะครับอาจารย์รวยท่านสั่งตั้งนานแล้วล่ะครับผมช่างวันก็เพิ่งมีเวลาว่างทําให้นะครับช่วงนี้ก็ไล่เก็บงานนะครับไล่เก็บงานเสร็จก็มาทําพเนียดนะครับตอนเย็นๆนะครับก็เลยวันนี้ก็บรรยากาศท่ามกลางครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกไปไหนไม่ได้แล้วครับช่วงนี้ก็ต้องอดใจนะครับก็เลยมาเยี่ยมนะบ้านช่างวันครับผมนี่มาพบกันช่างวันครับผมสวัสดีครับนี่ช่างวันแล้วก็ช่างเล็กครับโอ้โหทีมงานนี้นี่แก่ไม่ออกเลยเนาะแก่ไม่ออกครับสองท่านนี้ไปด้วยกันตลอดเลยครับเห็นว่าไปอะไรนะวันนี่ใส่อะไรนะใส่เบียดหรือใส่ดังนะวันนี่คันเนี่ยล้านตาครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกเลยนะช่างเนาะช่วงนี้เนาะบรรยากาศมันอย่างนี้แหละนะครับฝนนะครับมันตกบ้างมาบ้างครับให้ฝนซาซากันครับเป็นไงได้เห็นว่าลงพเนียดในกลุ่มอยู่ได้ทำอยู่เรื่อยๆอยู่ใช่ไหมครับช่วงนี้ครับทำเรื่อยๆอยู่ครับโอ้เรื่อยๆทำไปเรื่อยว่าจะทำเถียนอีกสักสองตัวอยู่เถียนโอ้ใช้เองหรือว่ามีคนสั่งใช้เองอันโอ้ครับจะใช้เองเผื่อมีคนสนใจก็ค่อยว่ากันค่อยแบ่งกันไปแบบว่าฝึกฝีมือไปด้วยก็แบ่งไปก็ทําใหม่ก็ทําอยู่เลยมันก็เก่งกินไม้สักเบาๆโอ้เป็นอกไม้สักครับครับผมไม้สัก2ครับให้ไปดู2ครับตอนนี้มีไว้แล้วมีไว้แล้วยังไม่ได้ขึ้นเฉยๆครับครับผมอ่ะรอให้มันรู้สึกวันไหนนะคึกขึ้นมานึกอยากจะทําปุ๊บปั๊บเลยเอ้าแล้วไม่เห็นมีน้ําเนื้ออะไรยังไงนี่ตอนนี้ยังฟาวหรือเปล่าหรือยังไงนี่ช่วงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยภารกิจอ๋อบ้านเสร็จแล้วค่อยว่ากันครับครับครับค่อยว่ากันเนาะครับผมเอ้าเดี๋ยวไปดูครับผมไปเนี่ยที่ช่างวันนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าช่างวันทําอะไรอยู่นะครับไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูมาดูไปเนี่ยก่อนนะครับนี่นะครับของอาจารย์รวยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับเป็นไม้ประดู่ที่ทําไม่นานแล้วล่ะนะครับเพราะว่าช่างวันก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงนี้ต้องเร่งงานนะครับช่างวันนะครับดูง่ายครับสไตล์ของช่างวันนะครับดูคอนนะครับเป็นเครือไส้ตันนะครับแบบข้างหน้านี่ดัดนิดนึงเนาะดัดให้มันงอโค้งลงไปนะครับกันพลาดครับกันตบพลาดนะครับแบบตรงนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นแบบโค้งลงมาโอ้โหนี่ใหญ่สวยครับสวยครับพอดีเลยครับพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับนะครับอันนี้พอดีเลยนะครับใช้ได้นะครับสวยก็ประมาณแต่ว่าไม้ไอ้นี่มันก็จะมีน้ําหนักกว่าไม้สักอยู่แล้วจะมีน้ําหนักนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่เกินกันมากเท่าไหร่โอ้แต่ว่าสวยนะครับมันเป็นลายนะครับเป็นลายแดงนะครับแดงแล้วก็คาดสีเหลืองเนาะสวยนะช่างเล็กสวยไหมหมอกเดินลาหมอกมันยิ่งนี่หมอกยิ่งเหนียวหมอกแก้มแดงครับครับครับสวยสวยนะครับนี่โดยเฉพาะตรงนี้นะครับพี่น้องดูข้างล่างเป็นสีแดงนะครับตรงจับนี่เป็นสีเหลืองครับโอ้โหสองสีนะครับนี่สวยสวยสวยครับผมก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์รวยก็รอรับนะครับผมเห็นว่าบ่นแล้วอยากได้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวลองขึ้นพเนียดให้ลองขึ้นพเนียดให้พี่น้องดูครับช่างว่าสูงขนาดไหนนะครับเนี่ยครับโอ้โหนะครับเนี่ยแหละครับผมมาตรฐานธรรมฐานขยับนิดหน่อยนะครับเผื่อนั่นลง เผื่อนกปากหางลง โอ้เนี่ยครับสวยนะครับโอเคพอดีพอดีโค้งพอดีนี่แหละครับเนาะช่างสองช่างลองวิเคราะห์แล้วนะครับนี่นี่อาจารย์ผมอาจารย์ผมครับผมอาจารย์ท้ายไปเนี่ยนะเรียบร้อยตอนนี้ก็ยังมีคิวอยู่เรื่อยๆนะครับช่างเนาะช่วงนี้สิบกว่าโอ้โหครับสิบกว่าคิวนะครับไม่ต้องห่วงจะไล่ให้ทานข้าวเหลืองนี่แหละครับขนาดนี้จองไว้นะครับเกือบเดือนนะครับนี่กว่าจะได้นะครับเกือบเดือนนะเพราะว่า
เวลาไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ทำงานสองเดือนฮะสองเดือนสองเดือนสามเดือนเกือบเดือนจะเข้าสองเดือนนะครับนี่แหละครับก็ประมาณนี้สำหรับพระเนียดนะครับเป็นไม้ประดู่นะครับฮะโอเคครับโอ้แข็งดีนะครับไม่มีหลุดนะครับตาขายก็เป็นเบอร์ไหนครับช่างเบอร์12เบอร์12ครับนกจะนกไม่บาดนกจะไม่เป็นแผลนะครับนกจะไม่เป็นแผลสมัยก่อนนี่คนแก่นี่ใช้รุ่นเซียรุ่นเก่าใช้แต่เบอร์6ใช่ไหมครับเบอร์6 6ก็มี4ก็มีครับทีนี้นกมันบาดบาดครับปีกบาดนะครับตรงไหล่ปีกบาดหมดครับ12นะครับพอดีนะครับครับทางช่างก็ใช้15โอ้บางช่างก็ใช้15โอ้โหจะไม่ใหญ่เหมือนเครือไม้เลยเหรอครับ15นิดนึงครับอาจารย์ผมว่า12นี่พอดีแล้วนะครับ12พอดีเลย15มันใหญ่เกินแล้วทีนี้เวลาเราทำมันจะงอเนาะมันไม่เรียบเพราะว่าเส้นมันใหญ่มันเหมือนมันแข็งอะเนาะครับครับแล้วก็มันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นไป12พอดีแหละผมว่าเบอร์12นะครับเนาะแล้วช่างเล็กใช้เบอร์อะไรอยู่ตอนนี้เบอร์12เนี่ยครับสิบสองเหมือนกันครับตอนแรกๆครับสิบห้างตาเอาอันเอ็นแบบไอ้ยังแบบสายหลีดสายยังมากนะอ๋อมันเล็กเกินไปแล้วมันบาดคือยังอาจารย์ผมมาแล้วมันบาดอ๋อเคยลองใช้สายหลีดที่เป็นไอ้สายไอ้ตกปลาน่ะใช่ไหมครับครับมันเล็กอู้แต่ว่าอันนั้นเหนียวสุดๆเลยนะเหนียวอยู่แต่ว่าข้อเสียคือมันบาดนกบาดนกโอ้ครับครับทดลองแล้วไม่ผ่านสู้แบบได้แบบนี้ไม่ได้สามเนี้ยเข้าดีละครับอันนี้คือมาตรฐานแล้วมาตรฐานสากลแล้วครับทั้งนุ่มด้วยเนาะทั้งนุ่มมันนุ่มด้วยมันจะมีแบบแข็งแบบแข็งแบบอ่อนอ๋อแบบแข็งที่แบบว่าเหมือนชุบไอ้ที่มันแข็งๆนะใช่ไหมครับยางมาตอยอ๋อครับครับครับอันนี้กันนั่นก็ตัวนี้เป็นดำธรรมดาดำธรรมดาย้อมธรรมดาย้อมสีธรรมดาจะนิ่มครับเนี่ยแหละครับนกตื้นหรือจ้างไปสาดสีเอาตัวนี้เอาอ่าครับนี่เนาะสาดสีฟอมครับครับเดี๋ยวมันก็เก่าครับนานๆไปเดี๋ยวมันก็เข้าสนิมตาเนี่ยแหละเห็นมองเห็นแต่ใดซื้อตัวมันจะเหยียบมันก็เหยียบอยู่แล้วล่ะมันไม่ค่อยสนใจแล้วครับมันเข้าตีอย่างเดียวครับเดี๋ยวก็โดนฝนโดนเหงื่อโดนอะไรของเราก็นั่นแหละครับยาวยาวยาวเท่าไหร่นะครับกี่เซนครับนี่43ครับฝั่งนี้43อ๋ออันนี้ก็43ใช่ไหมครับอ๋อครับผมครับผมแล้วรวมทั้งหมดเมตรเท่าไหร่ครับนี่จะมีประมาณเมตร15เมตร15โอ้โหตอนนี้เราจะประมาณเท่าไหร่ครับก็ถือว่ายาวอยู่นะครับเมตร15ยาวมันดีแต่ว่าเวลาขึ้นต้นไม้บางทีมันจะสอดถึงสะดวกครับมันจะยากนิดนึงนะเมตรครับก็ดี45นี่ยาวเกินครับ15มันต้องใช้เมตร20ใช้เมตร20รวมอันนี้ด้วยใช่ไหมครับรวมทั้งหมดเลยเมตร20เมตร20ขั้นละเอียดดีครับ43ผมยังเห็ดตุ่มยังบ่ทันนิ่งอยู่ได้เลยครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นิ่งเวลาจะให้มันนิ่งก็ต้องจิบไปด้วยสีต้องทองอ่ะครับผมเอ้าครับผมเห็นช่างวันนี่กำลังเลือกอะไรอยู่ครับคัดอะไรอยู่ครับนี่อันนี้นกครับฮะเม็ดนินเม็ดมินเล็ดเอ้าเม็ดมินเล็ดเอ้าว่าหาไม่ได้ซื้อเหรอครับตอนนี้ปลูกเองครับปลูกเองครับโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ได้เปลืองตังค์เท่าไหร่นะครับนี่ดูครับผมทายต้นอาจารย์ทายต้นเม็ดมินเล็ดนะครับปลูกเองครับแรกๆก็เกิดจากที่นกมันกินแล้วมันร่วงลงอ๋อก็คือไอ้เม็ดที่มันร่วงต้องถาดขี้นะใช่ไหมครับแล้วไปทีมันเกิดทีนี้ช่างวันเลยก็เลยได้ไอเดียเลยดีกว่าเอาทิ้งเฉยๆโอ้ครับครับอันนี้จะเป็นเม็ดสีอะไรครับนี่จะเป็นเม็ดสีนี่แดงนี่ดำโอ้แดงดำเนาะตัวนี้จะขาวครับโอ้แดงดำขาวครับต้นเดียวมีทุกสีอ๋อต้นเดียวมีทุกสีครับอ๋อนึกว่าสีขาวอย่างเดียวไม่ใช่หรอครับมีแต่สีขาวอย่างเดียวไหมขาวอันนี้จะเป็นเม็ดขาวครับอ๋อตัวนี้จะดำคือในต้นเดียวมีทุกสีเลยมีทุกสีอ๋อครับอยู่ที่ว่า
พวงไหนจะดำพวงไหนจะดำพวงไหนจะขาวจะแดงใช่ไหมครับครับครับนี่นี่โอ้นี่แหละนี่แหละนะครับผมทีนี้ก็เราก็ต้องมาทำยังไงครับทีนี้ขยี้ออกโอ้แล้วก็เอาพัดลมเป่าครับสะอาดตอกแล้วก็ไปล้างน้ำครับมันก็ยากเหมือนกันเนาะกว่าจะเป็นเม็ดเป็นเหลือที่ใสๆให้เราดูนี่โอ้โหขยี้ออกครับใบตะไคร้ก็ได้ครับมาขยี้โอ้ใช้ใบตะไคร้ก็ได้ดีไปในตัวไปเลยครับแล้วก็ไปเปิดพัดลมเป่าเป่าเอาพวกไอ้กากมันออกเนาะให้เหลือเม็ดนะครับโอ้โหครับผมผลิตเองเลยอย่างนี้สบายครับนะครับสบายไม่เยอะแต่พอได้ให้นกกินครับอ๋อหมายถึงว่าเราก็เสริมกันไปมันได้สดตรงเนี้ยตรงนี้มันได้สดมันได้สดเลยนะครับวิตามินอะไรคุณค่ามันอาจจะยังใหม่ๆอยู่เนาะของใหม่มันก็ต้องใหม่เป็นธรรมดาไอ้นะครับต้นทั้งวันพาไปดูต้นหน่อยครับเป็นยังไงนี่ครับปลูกไว้ตรงไหนโอ้นี่แหละครับเอ้าผมว่าต้นข้าวโพดไม่ไรครับต้นโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปดูครับไปดูโอ้ใช่ข้าวโพดครับโอ้โหครับพี่น้องต้นใหญ่จริงๆครับสูงได้อีกนะครับนี่อันนี้เพิ่งขึ้นนะครับนี่เพิ่งขึ้นครับโอ้โหนี่ตัวนี้คือพร้อมเก็บแล้วใช่ไหมครับช่างนี่ยังอ๋อยังอีกต้นนี้จะเป็นเม็ดขาวหมดโอ้โหต้นนี้เป็นเม็ดขาวหมดครับพี่น้องครับครับสูงท่วมหัวเลยนะครับผมโอ้อันนี้เป็นเม็ดขาวคือเราสามารถรู้ได้เลยเห็นได้เลยมันจะขาวมีเม็ดสีอื่นไหมครับมีเม็ดสีดำไหมต้นนี้ไม่มีต้นนี้ไม่มีครับหรือยังไม่เกิดบางทีเหนียงมันออกมันก็เป็นดำก็อ๋อต้นเดียวมันจะมีทุกสีอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นยอดที่เป็นเม็ดนี่คือสีขาวอยู่ตอนนี้พวกนี้จะขาวหมดโอ้ขาวหมดนะครับโอ้ขาวครับผมครับผมเนี่ยครับจะเป็นเม็ดขาวครับ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 เม็ดขาวนะครับโอ้โหผมนึกว่าต้นข้าวโพดนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆนี่แล้วก็เดินเฉยนะครับครับช่างเล็กก็นึกว่าต้นข้าวโพดสุดท้ายเป็นต้นเม็ดมิลเลตนะครับมีให้ขอสัก2 3 4 5 7 8 9 10ต้นไหมครับมีโอ้มีเนาะเรียบร้อยครับผมวันนี้ตัดหน้าช่างเล็กไปก่อนนะครับช่างเล็กกับเดี๋ยวไปดูที่ช่างวันนี่เพาะไว้นะครับตรงนี้โอ้โหอย่างนี้ก็สบายดีครับได้สดเลยนะครับนี่โอ้นี่ตัดแล้วมันล้มร่วมแล้วตอนนี้จะมีเม็ดขาวตัวนี้จะมีทั้งขาวทั้งดำโอ้นี่ครับนี่ทั้งขาวทั้งดำอันนี้ไม่เอาเหรอครับนี่หรือยังไงนี่เอาครับอ๋อยังไม่แห้งอ๋อต้องรอให้แห้งก่อนใช่ไหมครับนี่ให้มันแห้งกว่านี้ก่อนค่อยตัดนี่จะมีทั้งขาวทั้งแดงครับครับดำขาวแดงครับผสมกันเลยครับโอ้เข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วทีนี้โอ้ปลูกเลยปลูกขึ้นออกพวนครับจริงๆเราหว่านเป็นเมล็ดก็ได้เนาะครับหว่านจุดยาวไปเลยแต่จริงแย่แล้วครับเงี้ยครับฮะเสือข้ามบ้านแล้วนกไม่อันนั้นมารีฮันน่าไม่เอาอันนั้นเฮ้ยนกเข้มเลยเนี่ยนอนครับโอ้โหครับครับครับพอแล้วครับโอ้เยอะเยอะเยอะเกินนะครับฮะแยกเป็นเลือดครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งวันนะครับขายมาน้อหวานขายมาน้อราคาไอ้ขายเหมือนเดิมนั่นแหละนะคือกว่ามันจะได้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับมันทำงานทำแยกบ้านครับมันคือมันต้องใช้เวลาอยู่นะครับมันต้องใช้เวลาอยู่มันสองเดือนเห็นไหมครับนั่นปลูกได้ปลูกได้ได้หนึ่งเดียวกับตกคูลงมามันล่มแหนมันขึ้นได้อาจารย์มันได้นานไหมครับหรือไปเรื่อยเลยต้นหนึ่งนี่ครับช่างมันตามที่ถ้ามันล้มนี่มันจะขึ้นแหนครับขึ้นแหนอ๋ออันนี้มันล้มเองใช่ไหมครับนี่มันล้มโอ้มันหนักมันสูงโอ้ผมคิดว่าน่าจะตัดไปเลยครับมันจะตัดเป็นท่อนปลูกเกลืออันด้านได้บ่เหมือนอ้อยเหรอได้บ่เกลืออ้อยตัดเหมือนอ้อยเหรออันนี้ก็ไม่เคยอันนี้ยังไม่เคยลองครับต้นเดียวกันตัวนี้จะเป็นเม็ดดำโอ้นี่ครับพี่น้องโอ้โหอันนี้ดำล้วนเลยเนาะตัดได้แล้วครับรอนี้ตัดได้แล้วมันแห้งแล้วตัวนี้ดำครับโอ้ล่วงครับมันล่วงครับพี่น้องแก้มก็เกิดนี่นะครับนี่
นี่แมงมันเนี่ยแมงมันเนี่ยมันขึ้นนี่มันแก่เต็มที่คือมันจะร่วงนะครับมันจะร่วงส่วนพวกนี้ไม่ร่วงนะครับนี่แต่นี่เนี่ยร่วงเลยครับจับสีดำนะครับแล้วก็สีแดงโอเคนะครับพี่น้องช่างวันก็เอาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่จะลองไปทดลองดูครับผมประมาณนี้แหละครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับผมกับทีมงานนะครับช่างวันครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับแล้วก็ช่างเล็กครับผมสวัสดีครับช่างเล็กครับสวัสดีครับ